สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะซึ่งช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของค่ายสันสิริจำกัดมหาชนนะคะที่ได้มีการเปิดตัวโครงการ SQ ทองหล่อคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองนั่นเองค่ะส่วนตัวรายละเอียดโครงการนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะพูดถึงว่าจริงๆโลเคชันตอนนี้หลายๆท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโลเคชันที่เป็นทองนะครับเพราะว่าชื่อว่าทองหล่อนะครับแล้วก็หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าทองหล่อเองก็เป็นแหล่งที่มีความเจริญเติบโตสูงมากๆนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมในแง่ของเป็นที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆต้องเรียนว่าไม่เฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างเดียวของชาวต่างชาติเองนะครับเพราะว่าไม่ว่าชาวต่างชาติที่มาจากต่างประเทศเนี่ยคนหลายคนก็จะรู้จักเมื่อก่อนจะรู้จักพัดพงรู้จักสีลมรู้จักสยามเดี๋ยวนี้ก็รู้จักทองหล่อขึ้นมาด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นเราก็ทราบกันอยู่ว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยแล้วก็เข้ามาทํางานในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะอยู่ในซอย49นะครับทุกวันนี้เองคนญี่ปุ่นเองที่อยู่ในซอย49บางส่วนนะครับหรือว่าปัจจุบันนี้ที่มีการขยายตัวขึ้นมาก็เริ่มเข้ามาอยู่ในซอยทองหล่อเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดทองหล่อเนี่ยเป็นพื้นที่แอเรียที่จริงๆต้องบอกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเรื่องของโลเคชั่นในแง่ของการเข้าอยู่เข้าออกต่างๆก็ค่อนข้างสะดวกถนนหนทางก็ค่อนข้างใหญ่นะครับจะเข้าเมืองก็สะดวกมีรถไฟฟ้านะครับเข้าเมืองออกได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นซอย49ซอย39ทะลุออกเพชรบุรีหรือออกเอกมัยก็ยังได้นะครับเดินไปนิดหนึ่งตรงนี้เองก็เป็นรถไฟฟ้านะครับหรือจะขึ้นทางด่วนออกทางนี้ก็สะดวกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแถวนี้ในแง่ของโลเคชันการเข้าออกก็ค่อนข้างสะดวกมากนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆต้องเรียนแถวนี้ว่าจริงสิ่งแวดล้อมแถวบริเวณแถวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีอพาร์ตเมนต์อยู่ค่อนข้างเยอะช่วงหลังก็เริ่มมีโรงแรมมีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เข้ามาตั้งอยู่บริเวณแถวนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะเป็นตลาดส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดชาวต่างชาตินะครับที่เขารู้จักบริเวณแถวนี้เหตุที่ชาวต่างชาติมาอยู่แถวนี้เพราะอะไรเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเป็นแหล่งที่จริงๆแล้วว่าเป็นแหล่งที่ดื่มที่เที่ยวที่กินด้วยนะครับนอกจากนี้เองเริ่มมีคอมมูนิตี้มอลล์เข้ามาอยู่มีร้านอาหารดังๆหลายร้านมีร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นฝรั่งเศสก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนอกจากนั้นเองก็ยังมีห้างสรรพสินค้าเล็กๆมีคอมมูนิตี้มอลล์ที่ปรากฏแถวนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับจริงๆเป็นถนนนี้เป็นถนนที่มีเป็นเขาเรียกว่าระยะ walking distance ได้นะครับถ้าเกิดเราอยู่กลางซอยกลางซอยนี่เรียกว่าซอย10นะครับทางหลอดซอย10อันนี้เราอยู่ประมาณสักเราอยู่ช่วงระหว่างซอย4กับซอย6นะครับซึ่งซอย10นี่คือกลางซอยของซอยทองหล่อจากซอยล่องหล่อเดินไปซ้ายเดินไปขวาระยะประมาณสัก800เมตรถึง1กิโลซึ่งมันเป็นระยะทางที่คนเดินได้หมดนะครับไม่ว่าจะเดินไปกินเดินไปเที่ยวเดินไปช้อปปิ้งเดินไปซื้อของทุกอย่างมีแถวนี้ได้หมดเลยเพราะนั้นบายโลเคชั่นตลาดทองหล่อก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากนะครับอันนี้ผมก็เล่าคร่าวๆให้ฟังเรื่องโลเคชันเรื่องอะไรนะครับมีชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกันญี่ปุ่นอังกฤษอยู่กันทุกชาติอยู่แถวนี้หมดเลยเดี๋ยวนี้เวลาคนที่อยากจะหาที่อยู่อาศัยหรือว่าต้องการหาที่อยู่อาศัยโดยชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมักจะถามว่าเออเอาโลเคชันตรงไหนดีคนก็จะบอกว่าเอาแถวทองหล่อนะครับมาดูราคานะครับตอนที่ผมเปิดโครงการHQ ที่เนี่ยนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยราคาที่ผมตั้งเอาไว้มันอยู่ average ประมาณสัก 1,300 ถึง 1,400 นี่คือ average ไทยนะครับราคามันเริ่มต้นตั้งแต่ 1,200 ไปจนถึง 1,500 1,600 ก็มีแต่ average มันอยู่ประมาณ 1,300 1,400 นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเท่าที่เราเซอร์เวย์ตลาดมาเนี่ยรวมทั้งถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการที่ลูกค้ามีการรีเซลนะครับโครงการบริเวณแถวนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งต้องเรียนว่าทางสิริเรามีโครงการแถวนี้เพียงแค่2โครงการที่ผ่านมานะครับโครงการแรกก็คือโครงการชื่อควอเทลนะครับอยู่ตรงท
องหล่อซอย4นะครับข้างๆ Marketplace เข้าไปประมาณสัก100เมตรนะครับตรงนั้นเรามี1,400กว่ายูนิตนะครับแล้วก็โครงการที่2หลังจากที่เราประสบความสำเร็จขอโทษนะครับเปิดขายแล้วก็โอนหมดนะครับเราก็มาเปิดโครงการ HQ ที่นี่นะครับ HQ ก็มีประมาณ197ยูนิตมีแค่2โครงการเท่านั้นเองซึ่งจากข้อมูลที่เรามีลูกค้าส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่อาศัยแล้วบางคนก็รู้สึกว่าราคามันได้ก็ขายออกมานะครับซึ่งเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาว่าในปี55 56 57เนี่ยราคาแถวนี้ปรับสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น HQ นะครับ HQ ตรงนี้เนี่ยนะครับตอนที่ผมเรียนทราบว่าผมเปิดขายประมาณสัก 130,000 ปัจจุบันนี้เนี่ยหลังสุดที่ผมได้ข้อมูลมายูนิตที่ขายไปเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 170,000 กับ 180,000 และกำลังขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จนะครับขอโทษเช่นเดียวกันขอโทษนี่ก็เดินไปตรงนี้ประมาณเนี่ยมองเห็นเลยถึงสูงขลังเนี่ย2แท่งนะครับขอโทษตอนนั้นเมื่อก่อนเนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณสักผมขายประมาณสัก 140,000 นะครับเหมือนกันราคาใกล้เคียงกับ HQ เนื่องจากขอโทษสมัยก่อนนี้สเปคค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันนี้ขอโทษเนี่ยราคาวิ่งก็ประมาณ100,000ต้นๆ200,000ต้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าราคาเนี่ยแถวทองหล่อเนี่ยมีการปรับตัวสูงค่อนข้างเยอะถ้าเอาเอเวอเรจราคาต่ำสุดถึงสูงสุดเนี่ยราคาปรับขึ้นไปประมาณสัก170,000ละนะครับแต่ก็จะมีบางห้องที่ดีๆเนี่ยวิ่งไปถึง200,000กว่านะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าบริเวณแถวนี้เองเนี่ยก็เป็นบริเวณที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากจากลูกค้านะครับที่ดินแถวนี้นะครับมาดูที่ดินกันหน่อยถนนคอถนนทองหล่อในยาวประมาณ2กิโลซ้ายขวาริมถนนเนี่ยเห็นว่าตลอด2ข้างทางเมื่อก่อนนี้ก็จะมีเมื่อก่อนจะมีที่ว่างบ้างจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับหรือจะมีอพาร์ตเมนต์หรือบางทีเราก็จะเห็นเป็นห้องแถวนะครับซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าที่ดินบนทองหล่อเองเนี่ยเริ่มจำกัดละเพราะว่าจากช่วงระยะเวลาตั้งแต่หลังจากไครซิสนะครับหลังจากไครซิสมาเนี่ยทองหล่อก็จะเริ่มที่เป็นที่นิยมหรือมีคนรู้จักเยอะขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็หลังจากที่ตอนเราเกิดไครซิสเนี่ยชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทองหล่อก็เริ่มมีการเติบโตต่างๆขึ้นมานะฮะถนนหนทางตลอดช่วงเนี่ยถนนกว้างประมาณ6เลน6เลนข้างละ3เลนนะครับซึ่งก็เป็นถนนที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่ารถติดพอควรเพราะว่าในช่วงตกเย็นนะครับคนกลับบ้านคนมาหาอะไรทานแถวนี้มาใช้ชีวิตแถวนี้ก็ทำให้บริเวณแถวนี้เนี่ยมีความนิยมสูงขึ้นมองย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปีประมาณ55ผมย้อนหลังไป3ปีเนี่ยราคาแถวนี้เริ่มตั้งแต่ 7,400 เฉลี่ยนะครับจนเมื่อปีประมาณสักต้นปีเนี่ยประมาณขึ้นใกล้ๆแตะล้าน 900,000 วันนี้ต้องเรียนเลยว่าที่ดินที่เปิดขายอยู่ในทองหล่อทั้งหมดนี้ราคาล้านกว่าหมดแล้วนะครับผมเริ่มมองที่ดินก็มองมาตลอดเวลาแถวนี้นะครับซื้อที่ดินตั้งแต่แปลงแรกควอเทอร์ราคาตารางวาละ 350,000 นะครับวันนี้ล้านหนึ่งยังซื้อไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแถวนี้ก็เลยจริงๆสิ่งที่เล่าให้ฟังนี่มันเป็นบอกตัวเลขอะไรบางอย่างซึ่งบอกว่ามันบอกถึงความนิยมนะครับพอความนิยมมันเกิดขึ้นราคาต่างๆมันก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเวลานะครับวันนี้เดินไปถามเนี่ยที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ว่างๆอย่างเงี้ยทุกคนบอกราคาล้านห้านะครับบางคนบอกล้านสามบางคนบอกล้านสี่เพราะฉะนั้นแถวนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของซึ่งถ้ามองอย่างเงี้ยนะราคาที่ดินสูงขึ้นค่าก่อสร้างมีการปรับสูงขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาเกือบ 20-30%นะครับเรื่องมันเป็นธรรมดาถ้าเกิดพัฒนาต่อไปในอนาคตโครงการแถวนี้ยังไงก็ต้องราคา 200,000 อัพหมดซื้อที่ดินใหม่ค่าก่อสร้างใหม่โครงการที่ล็อตชอบมายังไงก็ 200,000 อัพนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นรีเซลผมขายได้นะครับรีเซลราคา 200,000 บาทต่อตารางเมตรทำไมคนถึงกล้าซื้อโครงการที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้มาดูโครงการเราดีกว่านะครับ HQ นะครับ HQ จริงๆตอนนั้นก็ใช้เป็นตัวย่อย่อมาจากคำว่า headquarter ตอนนั้นเราก็มองว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นศูนย์กลางแหล่งรวมทุกอย่างเราก็มองว่าที่นี่น่าจะเป็น residential แบบ headquarter หมายถึงก็คือคนที่เข้ามาอยู่อาศัยที่นี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์บัญชาการของเขาเขาจะไปไหนมาไหนก็สะดวกมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแหล่งจุดศูนย์กลางในแง่ของการอยู่อาศัยของเขานะครับเรามีพื้นที่เพียงแค่758ตารางวาเท่านั้นเองไร่กว่าเกือบ2ไร่นะครับเราพัฒนาเป็นโครงการอาคารสูง36ชั้นนะครับแล้วก็มียูนิตเพียง197ยูนิตนะครับซึ่งโครงการระดับต่ำกว่า200ยูนิตนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะโลเดนซิตี้นะครับนอกจากนั้นเองที่นี่มีจะลดมากกว่า 80% นะครับมูลค่าโครงการสมัยก่อน 1,600 ล้านที่ราคาเฉลี่ยประมาณสัก 130,000-140,000 นะครับวันนี้ถ้าเกิดตีว่าแสนกว่าปลายๆมันก็คงวิ่งมัน 2,000 กว่าล้านแล้วล่ะนะครับ
ยอดขายเราขายอย่างที่เรียนทราบผมขายหมดไปตั้งแต่3ปีที่แล้ว 100% นะครับภายในเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับโปรเจกต์เราเองก็มีขนาดต่างๆมีหลายไทป์นะครับมี1ห้องนอน1ห้องน้ำมี1ห้องนอนดูเพล็กซ์นะครับซึ่งเราทำไม่เยอะนะครับห้องนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเป็นห้องที่คนนิยมมากๆนะครับเป็นห้องที่เลย์เอาท์ดีแล้วก็มีความต้องการสูงมากห้องเนี่ยเป็นห้องที่ราคาขายเกือบ 200,000 บาทต่อตารางเมตรตอนนี้รีเซลอยู่นะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วก็มี2ห้องนอนดูเพล็กซ์แล้วก็มีเพนท์เฮาส์2ห้องเท่านั้นเองซึ่งอยู่บนชั้นบนสุดนะครับเพนท์เฮาส์แล้วเป็นดูเพล็กซ์ด้วยนะครับสุดเพล็กซ์ก็คือ2ชั้นนะครับดังนั้นส่วนอื่นๆก็เป็นส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็อย่างที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้เป็นล็อบบี้นะครับซึ่งเราภูมิใจนำเสนอเพราะว่าล็อบบี้ที่นี่เนี่ยเราใช้หินอ่อนนะครับซึ่งผู้บริหารระดับสูงของแสนสิรินะครับไปคัดหินด้วยตัวเองไปเลือกหินจากต่างประเทศเลยนะครับแล้วเลือกเลยเอาหินก้อนเนี้ยนะครับมาตัดแล้วก็เอามาทำเป็นล็อบบี้ที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราเตรียมการมาเป็นล้านปีนะครับหินพวกนี้มีอยู่เป็นล้านปีนะฮะล็อบบี้นะครับมีสกายวอล์กมีที่จอดรถนะครับมีฟิตเนสพาที่ไปชมฟิตเนสก็อยู่ชั้น10นะครับแล้วก็สามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำแล้วเห็นวิวเมืองนะครับทางนั้นสระน้ำก็มีขนาด25เมตรนะครับมียากุซี่มีห้องสตีมรูมมีส่วนกลางตรงนี้แล้วมี Wi-Fi นอกจากนี้เราเองยังมีรถรับส่งนะครับส่งลูกค้าที่อยู่อาศัยที่นี่นะครับไปถึง BTS ได้หรือไปแหล่งที่ช้อปปิ้งใกล้ๆบริเวณแถวนี้นะครับโลเคชั่นก็อย่างเรียนให้ทราบแล้วนะครับจากจุดตรงนี้เราเดินไปรถไฟฟ้าประมาณสักที่ว่าประมาณสัก500เมตรนะครับซึ่งก็เดินได้กำลังดีอากาศเย็นๆอย่างนี้เดินสบายเลยนะครับคอนเซ็ปต์ที่เราใช้ที่นี่เราใช้คำว่า Jewel of Thonglor นะครับเพราะเรามองว่าตัวนี้มันเป็นอัญมณีที่มีค่านะครับแห่งหนึ่งนะฮะนอกจากนั้นเองใช้ชีวิตแถวนี้มีทุกอย่างเลยนะครับร้านอาหารช้อปปิ้งนะครับมีตติ้งเพลสมีอะไรต่างๆหลายอย่างไลฟ์สไตล์มีแฟชั่นต่างๆคนอยู่แถวนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกพออยู่ที่นี่แล้วเนี่ยไม่อยากย้ายไปที่อื่นเพราะที่นี่มีทุกอย่างที่ทันสมัยนะครับมีความเป็นไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์อยากมีอะไรก็ซื้อได้นะครับนะฮะนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับตอนที่เราเปิดครั้งนั้นจริงก็เราแทบจะไม่ได้โฆษณาออกไปเลยจริงโครงการนี้นะครับจริงๆเราก็ทำแผนไว้แต่เนื่องจากว่าพอขายหมดด้วยความรวดเร็วก็เลยไม่ได้มีโฆษณาอะไรออกไปนะครับโครงการนี้เป็นโครงการชื่อว่า HQ นะครับ HQ ย่อมาจากว่า Headquarterนะครับโครงการนี้ตั้งอยู่บนทองหล่อถนนทองหล่อเลยอยู่ระหว่างซอย4กับซอย6แต่อยู่บนเมนทองหล่อนะครับเรามีขนาดที่ดิน700กว่าตารางวานะครับแล้วก็เราเอาที่ดินแปลงนี้มาทำพัฒนาขายไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆโครงการนี้ค่อนข้างได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างสูงมากเราขายหมดภายในระยะเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเองเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ 100% นะครับโดยที่โครงการที่นี่เรามีเพียงแค่197ยูนิตเท่านั้นเองนะครับมีขนาดตั้งแต่1ห้องนอนขนาด40กว่าตารางเมตรไปจนถึงขนาดประมาณ262ตารางเมตรซึ่งเป็นขนาดเพนท์เฮาส์นะครับที่นี่เป็นคอนโดอาคารสูงนะครับ36ชั้นนะครับมีฟาซิลิตี้มีสระว่ายน้ำมีห้องฟิตเนสนะครับมีล็อบบี้เลาซึ่งล็อบบี้ที่นี่เนี่ยอย่างรูปที่เห็นตรงนี้เนี่ยเราพัฒนาโดยใช้หินอ่อนนะครับเป็นตกแต่งล็อบบี้เราหินอ่อนมาจากกรีซนะครับใช้หินอ่อนไวท์วีนัสนะครับซึ่งอันนี้ก็ทางผู้บริหารของแสนสิริเองก็ไปเลือกคัดหินมาเองโดยเฉพาะเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็พัฒนาเพื่อที่จะทำมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะครับลูกค้าที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าของผู้มีรายได้นะครับค่อนข้างเรียกว่า upper up นะฮะ middle upper up เลยนะครับโดยที่คอนโดที่นี่ตอนเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดขายในราคาตกตารางเมตรประมาณสัก1,400,000-1,300,000นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคอนโดเราเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มมีลูกค้าบางท่านก็เอาไปขายใหม่ไปรีเซลใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ราคาวิ่งก็ไปแสนไปปลายละนะบางห้องขายได้1,800,000-1,900,000ได้ซ้ำไปนะครับผมจริงแล้วก็โลเคชั่นตรงทองหล่อเนี่ยเป็นโลเคชั่นจริงๆก็ต้องเรียนว่าเป็นที่ได้รับความนิยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือชาวต่างชาติเองนะครับหรือว่าแม้แต่คนญี่ปุ่นเองที่มาทำงานในเมืองไทยปัจจุบันนี้เองเวลาก็ต้องการหาที่ไปอยู่อาศัยต่างๆเนี่ยเขาก็มุ่งมาหาแถวทองหล่อกันข้างเยอะนะครับแสนสิริเราเคยมีพัฒนาโครงการแห่งหนึ่งตรงข้างตรงนี้ก่อนหน้านี้ประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วชื่อว่าคอร์ดโครตรงนั้นเองเราก็ขายแล้วโอนไปหมดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับโครงการนั้นก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงปัจจุบันนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ร่วมเกือบ200ห้องอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่า HQ ก็เช่นเดียวกันนะครับโครงการนี้เราเสร็จแล้วเสร็จเมื่อประมาณสักปลายเดือน
พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนี้เราเองก็อยู่ในขั้นตอนของการส่งมอบให้ลูกค้านะครับซึ่งก็ลูกค้าก็ให้ความสำคัญให้คำตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับซึ่งเราคิดว่าโครงการที่นี่น่าจะโอนได้ประมาณสัก 70% นะครับโอนนะครับหมายถึงโอนส่งมอบให้ลูกค้าได้ประมาณสัก 70% จากทั้งหมด100ห้องที่เราขายไปแล้วก็อีก 30% ไปโอนในปีหน้านะครับห้องหล่อเนี่ยจริงๆต้องว่าเป็นโลเคชั่นที่มีคนนิยมค่อนข้างสูงมากนะครับไม่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวชาวต่างชาติก็นิยมแถวนี้มากนะครับเห็นว่าคอนโดในแถวทองหล่อเนี่ยจริงๆแล้วขายไปเกือบหมดเกือบ 100% เกือบหมดแล้วนะครับคอนโดอันใหม่ๆมาที่อยู่บนริมถนนทองหล่อเรียกว่าจริงๆนับยูนิตได้เลยนะรวมเหลืออยู่ตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นจริงๆต้องเรียนว่าทองหล่อเนี่ยเป็นแอเรียที่มีความป๊อปปูล่าสูงมากในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานี้นะครับดีมานด์ซัพพลายนี้ผมเรียนนะครับซัพพลายใหม่ๆแทบไม่มีเลยนะครับบนเส้นทองหล่อเมนทองหล่อเลยครับผมโครงการใหม่ๆที่เปิดขายมาตอนนี้แทบไม่เห็นเลยส่วนมากก็จะเป็นอาจจะหลบเข้าไปอยู่แถวเอกมัยหรือเข้าไปในซอยสุขุมวิทนะครับหรืออาจจะเป็นปลายเพชรบุรีอย่างนี้มากกว่าแต่บนเส้นเมนทองหล่อเองผมคิดว่ามีน้อยมากแล้วครับแทบจะเรียกว่าเกือบจะศูนย์แล้วนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้ทราบถึงจุดเด่นรวมถึงศักยภาพทำเลของ SQ ทองหล่อกันไปแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้รายการเปิดโลกอสังหาก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ